สวัสดีครับนี่คือเฮนนะครับและนี่คือช็อปเลโก้ที่ใหญ่ที่สุดในซิดนีย์ครับใครที่อยากมาร้านนี้นะครับตัวร้านเนี่ยอยู่ที่โซนพิสตรีทมอลล์ครับผมซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งชื่อดังของซิดนีย์เลยฮะถ้านั่งรถไฟมานะครับสามารถมาลงได้ที่สถานีเซนต์เจมส์แล้วก็เดินตาม Google Map มานะฮะ5นาทีก็ถึงแล้วครับผมก่อนเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวขอพาดูข้างนอกแป๊บนึงก่อนคือภายนอกเท่าที่เห็นเนี่ยมันมีประมาณทั้งหมด2ชั้นไม่2ก็3อ่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะมีไอตัวมินิฟิกเกอร์ไก่ตัวใหญ่ยืนอยู่ด้วยนะน้องอยู่ตรงนั้นนะฮะยืนทักทายเราอยู่ภายนอกก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะแวะไปดูข้างในกันนะฮะว่าเราจะสามารถถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไปกันเหมือนเขาจะเอาหินกาบาดมาป่นนะครับแล้วก็ค่อยเอามาทำเป็นตัวปริ้นนะฮะสุดยอดเป็นบริกขนาด 2x4 ที่ใช้ตัว 3D Printing ปริ้นขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวแมททีเรียลที่เขาใช้เนี่ยมันคือหินกาบาดนะฮะว้าวอยู่นี่เองเหรอเนี่ยเห็นจากในข่าวอุ้ยเจ๋งโอ้มาถึงก็เจอเลยฮะตัวสครับเจอขนาดใหญ่นะครับเป็นรูปน้องหมีโคอาล่าครับเกาะบนต้นยูคาลิปตัสนะครับว้าวข้างหลังมีรูปเป็นเกาะอยู่ด้วยฮะน่ารักนี่นี่ข้างล่างเป็นกิ้งก่านะครับนี่กิ้งก่า ดีอ่ะดีๆนี่ก็มีสัตว์อื่นอีกด้วยครับข้างในนี้มีตัวอะไรเกาะอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้น่าเป็นค้างคาวนะครับอันนี้น่ารักมากน่ารักมากนี่ก็เป็นแบ็กดรอปนะฮะโอ้โหเป็นทีมสเปซนะครับผมก็เข้ามานะครับเราจะเจอจอขนาดใหญ่ต้อนรับเราอยู่เลยนะฮะแล้วก็พอเดินเข้ามานิดนึงเนี่ยเราจะเจอตัวงานสครับเจอร์เลโก้ที่ใหญ่มากนะครับเป็นต้นไม้นะครับเป็นต้นเหมือนต้นยูคาลิปตัสนะฮะแล้วก็มีพวกสัตว์ต่างๆที่แบบเป็นไอคอนของออสเตรเลียเนี่ยเกาะอยู่นะครับมีนกกระตั้วแล้วก็มีตัวหมีโคอาล่าด้วยน่ารักมากๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้หมีโคอาล่าเนี่ยเพิ่งเห็นว่าแบบด้านหลังอ่ะมันมีลูกเกาะมันอยู่ด้วยนะน่ารักน่ารักน่ารักมากนะครับก็เท่าที่ดูนะครับเลย์เอาท์ของร้านเนี่ยก็จะเป็นสไตล์แบบเดียวกับที่บ้านเรานะครับผมเป็นสีขาวเหลืองตัดๆกันนะครับเป็นประมาณนั้นนะฮะคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวลองไปเดินดูรอบๆกันแล้วกันนะว่าของเยอะมากมายแค่ไหนยังไงบ้างนะฮะอันนี้ก็จะบอกนะครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะอย่างอันนี้ชั้น1นะครับก็จะเป็นพวกดูโปรซิตี้นะครับไอคอนแล้วก็เกตกิฟต์นะครับส่วนด้านบนเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยก็จะอยู่ชั้นนี้นะครับผมแต่ว่าของที่มันเป็นของอย่างเช่นซิตี้เนี่ยข้างบนข้างล่างก็มีเหมือนกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เป็นสครับเจอร์ตัวมินิฟิกที่เป็นตัวมัสคอตมังกรแดงนะครับนี่สวยสวยสวยตัวนี้สวยมากมีไข่มังกรด้วยฮะกำลังแตกออกมาด้วยดีอ่ะอันนี้เป็นบูธถ่ายรูปนะครับเลือกพร็อพได้ด้วยวะน่ารักแมวอวกาศแมวอวกาศแล้วก็เนี่ยแล้วก็มาถ่ายรูปในตู้นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนสเปซนะครับซึ่งน่าจะเป็นไฮไลท์หลักของช่วงนี้นะครับผมก็เป็นสเปซต่างๆนะครับมีทุกแบบที่มันควรจะมีนะฮะนี่แล้วก็รวมไปถึงตัวถามปล่อยจรวดของ NASA ด้วยนะครับผมนี่สวยมากสวยมากอันนี้ก็ดิสเพลย์เป็นตัวนี้อยู่นะฮะอันนี้โซนเกตกริฟนะครับก็เป็นพวก Star Wars นะฮะ R2 อะไรต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้มิลเลนเนียมฟอลคอนลำเล็กก็มีนะครับประมาณนี้ครับอันนี้เหมือนตรงนี้มันเป็นลิฟต์ส่งของนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมีเลโก้เป็นรูปซ่อมนะครับนี่น่ารักปกตินะครับคือเวลาผมมาดูช็อปพวกนี้ผมก็มักจะดูของที่ปกติแล้วบ้านเรามันไม่ค่อยมีหรือว่า
ของพิเศษ Exclusive นะครับเพราะว่าของทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันครับว่าจริงๆพอเป็น LCS เนี่ยพวกของต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนกันนะครับแทบไม่ต่างกับบ้านเราเลยจะมีบางอย่างที่แบบเอ้ยที่นี่เขาอาจจะยังมีอยู่นะฮะบ้านเราหมดแล้วหรือเป็นของแบบใกล้รีไทร์หรือรีไทร์เสร็จบ้างนะฮะนี่นะครับก็มีเป็นพวกโพลีแบ็กนะฮะแบบซื้อได้เลยนะไม่ต้องแบบว่าซื้อให้ครบยอดก่อนนะฮะมีจุกๆประมาณนี้เลยครับผมอ่ะฝั่งนี้ก็เป็นโพลีแบ็กของครีเอเตอร์นะครับมีเพนกวินกับช้างนะฮะสโนว์แมนแล้วก็ซันต้านะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพวกเบสเพลทนะครับผมอันนี้ก็เป็นพวกของแปลกนะครับของชอบผมนะฮะก็มีตัวมินิฟิกยักษ์นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวช็อปตัวนี้ก็ยังมีนะฮะตัวแบรนด์สโตร์นะครับพวกดอกไม้ครีเอเตอร์ต่างๆนะฮะรถแดงอังกฤษนะฮะตัว Happy Birthday นะครับตัวตุ๊ดจีนนะครับมาออสเตรเลียก็ต้องซื้อ Lego Australia Postcard นะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็เป็นคีย์เชนเหมือนกันนะครับพวกนี้สามารถสลักชื่อได้ด้วยนะครับที่นี่นะมีประมาณนี้นะครับมี Iron Man นะฮะประมาณนี้นะครับผมอ๋ออันนี้ก็จะสลักชื่อได้ด้วยนะครับสำหรับพวงกุญแจนะฮะโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกซิตี้นะฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านล่างก็จะนี่ประมาณนี้ครับอันนี้ตัวที่มาโชว์นะครับก็จะเป็นตัว Space Roller Coaster นะครับผมสวยอยู่นะตัวนี้อันนี้ยังมีตัวรางรถไฟขายอยู่นะครับแล้วก็ถนนก็ยังมีอยู่นะครับถนนตัวนี้นะฮะนี่ส่วนฝั่งนี้นะครับพวกกล่องใหญ่กล่องกลางนะครับด้านล่างนะครับก็มีประมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นโซนดูโปรนะครับผมประมาณนี้นะครับดูโปรแต่เยอะอยู่นะเต็มกำแพงเลยส่วนเกาะนี้นะครับเป็นพวก Creator 3 in 1นะครับมีหน้าตาประมาณนี้ฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นพวกกล้องกับตัวโรลเลอร์เบลดนะฮะโซนนี้นะครับเป็น Lego Icon นะฮะก็ Jazz Club นะครับ Boutique Hotel นะฮะแล้วก็ National Museum นะครับผมรถ Vespa นะครับต่างๆนะฮะคุณทัชพวกนี้ก็มีหมดนะครับผมตัวโครเวตก็มีนะครับตัว Orient Express นะครับก็มีนะฮะส่วนเกาะนี้นะครับก็เป็นพวกคริสต์มาสอีกเหมือนกันครับก็คือยังไม่ทันคริสต์มาสก็ขายกันแล้วนะครับหรือจริงก็คือดองไว้ตั้งปีที่แล้วนั่นแหละว่าพวกนัทแครกเกอร์อะไรพวกนี้นะฮะทั่วไปนะทั่วไปรีดของคริสต์มาสนะครับคริสต์มาสรีดนะครับเฮ้อันนี้เป็นตัวที่ทำด้วยดูโปรนะครับเฮ้ยเจ๋งดีนึกถึงโยชิในมาริโอเลยฮะตัวนี้นี่ก็ดอกไม้นะครับผมพวกบอทานิคอลต่างๆนะครับตัวบอนไซนะครับก็มีอยู่นะครับผมพวกดิสเพลย์พวกนี้ก็สวยดีนะฮะชอบที่เขามาทำเป็นแจกันแบบนี้นะครับใสๆดีนี่ครับแล้วก็ในช็อปนะครับก็จะมีตัวที่เป็นมินิฟิกตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับวางอยู่ทั่วทั้งช็อปเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นคนเลี้ยงหมานะครับอุ้ยสครับเจอตัวนี้น่ารักเสื้อเป็นลายโคอาล่านะฮะเกาะบนต้นไม้อยากให้ตัวมินิฟิกแฟคทอรี่มันมีอันนี้บ้างจังเลยเดี๋ยวต้องลองขึ้นไปดูนะฮะว่าจะมีไหมลายนี้นะครับตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้เสื้อเป็นซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์เลยครับผมสวยมากโคตรน่ารักโอ้อันนี้เด็ดจริงเป็นโมเสกซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นะครับเมื่อกี้สังเกตว่ามันไม่ได้แบนนะมันนูนออกมานะครับเป็น3มิติออกมาเลยอุ๊ยโคตรเท่โคตรเท่อันนี้สวยมากสวยมากโอเคครับชั้น1ก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราแวะไปดูชั้น2กันดีกว่าป่ะโอเคครับก็ตอนนี้เราขึ้นมาชั้น2กันนะครับคือทั้ง2ชั้นเนี่ยเขาแบ่งเลยนะว่าชั้น1เนี่ยขายธีมอะไรบ้างชั้น2ขายธีมอะไรบ้างนะครับซึ่งชั้น2เนี่ยเท่าที่ดูก็จะมีพวกสปีดแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็พวกฮีโร่ต่างๆจะมีตัวมินิฟิกแฟคทอรี่ด้วยนะครับซึ่งมินิฟิกแฟคทอรี่เนี่ยเหมือนว่าจะมีลายที่เป็นลายเฉพาะของซิดนีย์ด้วยพวกแบรนด์ต่างๆเขาจะอยู่ชั้นนี้กันนะครับค่อยๆไล่พาไปดูทีละอย่างนะฮะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากแล้วก็ช็อปใหญ่มากจริงๆนะครับว้าว
ใหญ่มากโคตรใหญ่มันคือสะพานข้ามอ่าวที่เราจะมองเห็นได้จากตรงซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์อันนี้นะครับก็คือซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์นะครับผมมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับอันนี้มีน้องแมวอยู่ตัวนึงนะครับข้างบนมีนกที่แย่งฮอทดอกกินอยู่บนสะพานนะครับตัวสะพานเนี่ยเขาต่อเหมือนกับเราใช้เจ้าตัวเพลทโมดิฟายนะครับขนาดใหญ่เนาะแล้วก็แบบมาต่อให้กลายเป็นสะพานอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคืออันนี้เหมือนเขาต่อให้มันอัพสเกลขึ้นมากลายเป็นชิ้นใหญ่นะครับแล้วถ้าเราดูไปข้างล่างนะครับเราจะเห็นนี่ตรงนี้เขากำลังทำงานอยู่นะครับมันห้อยลงไปจากชิ้นนี้ลงไปข้างล่างด้วยนะโหบ้าบอบ้าบอจริงส่วนฝั่งนี้นะครับก็เราจะเห็นทีมงานกำลังเหมือนกับซ่อมสะพานอยู่นะฮะก็จะเป็นสครับเจอร์ตัวมินิฟิกนะครับ1 2 3แล้วก็ข้างบน4นะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นเสาสะพานนะฮะนี่แล้วก็คนนี้เหมือนเขาถือแบบสะพานอยู่นะครับผมน่าจะเรฟเฟอเรนซ์จากการที่กำลังสร้างสะพานข้ามอ่าวนะซึ่งประวัติอะไรไงเดี๋ยวขอขึ้นให้ดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับข้างในเราก็ยังเห็นนะมันเป็นชิ้นบริกที่แบบวางรอไปประกอบอยู่นะสุดยอดสวยมากเลโก้สครับเจอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นการจำลองตอนสร้างสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์นะครับซึ่งสร้างในปีคศ1932ครับผมสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมีความยาวถึง 1.15 กิโลเมตรเลยฮะซึ่งความสำคัญของสะพานนี้นะครับก็คือสะพานที่เชื่อมซิดนีย์ฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เข้าด้วยกันครับผมและตัวสะพานนี้เนี่ยก็ยังสร้างด้วยเหล็กทั้งหมดเลยฮะเกล็ดอีกอย่างนึงนะครับสงสัยไหมฮะว่าทำไมบนสะพานเนี่ยมันต้องมีรูปนกแย่งฮอทดอกด้วยเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่านกที่เนี่ยมันร้ายครับใครที่มาออสเตรเลียนะครับเวลาไปกินร้านไหนเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นร้านเอาท์ดอร์เนี่ยจะรู้ได้เลยครับว่าต้องระวังนกมากๆฮะเพราะว่านกเนี่ยมันแย่งของกินเราได้แบบโหดจัดๆเลยฮะบอกไว้ก่อนว่าคงไม่ได้พาดูของแบบละเอียดยิบทุกอย่างนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยที่ต้องเข้าใจกันก็คือตัว LCS ทั่วโลกเนี่ยของถ้ามันเป็นของออกใหม่ของปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยครับคือยังไงก็เหมือนบ้านเราอย่างเงี้ยก็คิดว่าคงไม่ลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่คงจะพาไปดูว่าเฮ้ยของมันเยอะแค่ไหนหรือถ้ามีตัวไหนมันเป็นแบบของเก่าของหายากเงี้ยอาจจะพาไปเจาะดูนะครับแต่ว่าจะพาไปดูพวกบรรยากาศกับกิมมิคของช็อปแต่ละช็อปมากกว่าเนาะประมาณนี้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเทคนิคนะครับผมหน้าตาของก็ประมาณนี้ครับแต่เชลก็ใหญ่อยู่นะเทคนิคก็จะอยู่ร่วมไปกับสปีดแชมเปี้ยนเลยนะฮะครับพวกของเก่าของใหม่หลายๆตัวก็อยู่แน่นๆเลยครับมีเฟอร์รี่เดโทน่าด้วยนะฮะตรงนี้ส่วนเลเยอร์ช็อปนะครับก็ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือจะมีพวกเกาะกลางพวกนี้ที่ทั้งโชว์ของแล้วก็ทั้งขายของเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นเชลที่วางของขนาดใหญ่นะครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นอันนี้ด้วยนะครับก็คือซื้อครบ50เหรียญนะครับได้หมวกใบหนึ่งเฮ้ยเท่ว่ะแต่หมวกเด็กอ่ะใส่ไม่ได้อันนี้ก็จะโชว์เป็นตัว Lion Knight Castle นะครับฝั่งนี้นะครับเกาะของ Harry Potter ครับแอบเห็นอันนี้ฮะตัวตรอกไดรากอนนะครับยังมีอยู่เหรอเนี่ยปราสาทฮอกวอตส์อันใหญ่นะครับฝั่งนี้ครับพวกบริกเฮดนะครับ Star Wars Obi-Wan ก็มาฝั่งแฮร์รี่นะครับทั้งกล่อง2กล่อง4กล่อง5นะครับมีหมดเลยส่วนอันนี้ครับฝั่ง The Lord of the Ring ก็ครบๆแน่นๆครับไม่ต้องห่วงโอ้โหเยอะจริงๆนี่โซน Star Wars นะครับก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะครับของแต่ Star Wars ข้างบนเนี่ยดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะอยู่กลางๆนะดูฝั่งนี้ก็อินเตอร์เซปเตอร์นะครับลำใหญ่แล้วก็พวกโคลนทรูเปอร์ต่างๆนะครับที่อยู่ในตู้โชว์นี้ก็จะเป็นตัวอินเตอร์เซปเตอร์นะครับไทยอินเตอร์เซปเตอร์นะอันนี้ฝั่งมาเวลนะครับมีร็อกเก็ตนะครับมือวูฟเฟอรีนแล้วก็หัวสไปเดอร์แมนที่ซื้อได้เลยนะครับไม่ได้แบบเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับที่นี่ฮาร์ทูไฟนะครับเป็นหัวสตาร์ลอร์ดไปแล้วนะฮะมีแบทแมนนะครับแล้วก็พวกแบทแมนเมคต่างๆนะครับแบทแพนเทอร์นะฮะหรือสไปเดอร์แมนกับกรีนก็อบบินนะครับส่วนราคาอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นเรทให้นะครับแล้วก็ดูเองว่าถูกหรือแพงกว่าบ้านเรานะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นพวกเมคต่างๆนะฮะตัวมอร์เบียสนะครับก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ด้านล่างอ่ะนี่ควินเจ็ต
ครับ Spider-Man Far From Home แล้วก็ Good 2แบบนะครับผมโซนซูเปอร์ฮีโร่ก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงๆก็ดูไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะฮะเออถือว่าแบบกลางๆนะกลางๆอุ้ยอันนี้มาจากตัวซองสุ่มแน่ๆเลยก็คือเราจะเห็นแบบนี้อยู่ตลอดทั้งช็อปเลยนะครับแล้วมีเยอะมากด้วยก็คือเดินถ่ายรูปกันสนุกอ่ะอันนี้เป็นสครับเจอร์ที่เป็นตัวมินิฟิกใส่ชุดจรวดนะฮะตัวนี้ 25,209 ชิ้นนะครับว้าวอ่ะตัวนี้ก็อีกตัวนะครับกับสครับเจอร์นะครับแต่นี่โบหน้าไว้ให้นะจะได้แบบโผล่หน้ามาถ่ายรูปได้นะครับน่ารักแล้วก็ตรงนี้ครับเป็น greeting brick wall นะครับอู้คิดชื่อไปเรื่อยมันก็คือกำแพงที่ให้เรามาต่อเหมือนเขียนอวยพรอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นธรรมดาของพวก LCS นะครับที่จะต้องมีโซนบ่อพูบิกให้ต่อเล่นนะครับอันนี้ดูรกๆหน่อยเนาะคือช็อปเนี้ยต้องบอกว่าโฟโต้สปอตมันเยอะมากคือจุดที่จะแบบเดินถ่ายรูปเล่นน่ะเยอะมากคือมันกลายว่าแวะมาซื้อของแล้วอ่ะน่าจะเสียเวลาการเดินถ่ายรูปอีกพอสมควรเลยแหละอันนี้น่าจะเป็นลิฟต์ส่งของนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่น่าใช่นะข้างในเป็นตู้โชว์เลโก้ด้วยนะครับเป็นเลโก้ที่ทำอัพสเกลขึ้นมานะฮะเพลทแบบ 1:1 นะฮะกิมมิกน่ารักดีว่ะโอเคเชลฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นของพวกเฟรนด์ต่างๆนะฮะแล้วก็เชลฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นของฝั่งดิสนีย์นะฮะพอดดูเอาละกันนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับพวกจูราสสิกต่างๆนะครับมีอยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้แล้วถัดมาข้างๆกันก็จะเป็นพวกดรีมนะครับดรีมอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่ามากนะครับดรีมไม่ได้ตามเลยนะก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าโอเคมันมีอยู่เท่านี้นะก็ตรงกลางช็อปนะครับก็จะมีมินิฟิกสครับเจอร์อีกตัวนึงนะครับซึ่งน่าจะเป็นนักบอลผู้หญิงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ในแบบว่าวงการลูกบอลเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวค่อยขึ้นข้อมูลให้คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับ LEGO Sculpture นักบอลตัวนี้นะครับจะมาจากชุด Icons of Play 40634ที่ออกในปี2023ครับผมชุดนี้นะครับเป็นชุดที่เขาออกมาเฉลิมฉลองให้กับนักบอลที่เป็นผู้หญิงครับซึ่งในชุดเนี่ยก็จะมี4คนด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวที่อยู่ในร้านเนี่ยจะมาจากตัวมินิฟิกเกอร์ของคนที่ชื่อว่าคุณแซมเคอร์ครับผมอะดาวเวลคัมนะฮะตัว Starling Knight นะครับตัวนี้เอามาโชว์นะคะแล้วก็มีตัว Great Wave แล้วก็มี Everyone is Awesome นะครับตรงนี้ก็มี Daily Bugle นะครับแล้วก็มี Rocket กับ Groot นะฮะอันนั้นก็เป็น Spider-Man นะครับอันนี้ก็มีตัว Paris กับตัว Titanic นะฮะกล่องดูโซมไปนิดนึงนะฮะสายเก็บกล่องน่าจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่ก็แค่ยังมีอยู่นะฮะนี่น่ารักน่ารักมากมีโคอาล่านะฮะน่ารักอันนี้ใช้ชิ้นส่วนประมาณ 12,700 กว่าชิ้นนะครับผมน่ารักน่ารักถ้าใครชอบหมีโคอาล่านะครับในช็อปนี้เนี่ยมีให้ถ่ายถึง2ตัวเลยครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยฉากหลังจะไม่เหมือนกันด้วยนะฮะสิ่งที่ชอบนะเวลาเราได้มาเที่ยวพวก LEGO Shop แบบที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแบบแต่ละที่เขาก็จะมีกิมมิคของตัวเองมีของโชว์ของตัวเองแล้วยิ่งเป็นอย่างที่เนี่ยเป็นซิดนีย์นะครับคือเหมือนกับสัตว์ที่เป็นสัตว์ขึ้นชื่อของเขาก็มีจิงโจ้กับโคอาล่าพอเขาทำเป็นโคอาล่าเงี้ยมันก็เป็นแบบจุดที่เราได้มาเช็คอินด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็น่ารักดีแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาดีนะครับเชลฟ์นี้นะครับเป็นของนินจาโกนะฮะเดี๋ยวไล่ดูข้างบนนะครับจะเป็นพวกเมคต่างๆนะครับไล่ดู2แถวกันเลยนะพวกมังกรนะครับมังกรกล่องเล็กกล่องใหญ่นะฮะแล้วก็พวกด้านล่างนะครับก็มีประมาณนี้นะตัวนอตเทอร์ดามนะครับตัวฝรั่งเศสนะครับทัชมาฮาลก็ปราสาทฮิเมจินะครับผมก็แปลกใจนะที่เนี่ยพวกอาร์คิเทคกล่องแบบเนี้ยกล่องที่ยังเป็นกล่องเดิมที่ไม่ใช่กล่องเนี่ยอันนี้คือกล่องแบบเดิมนะครับอันนี้กล่องแบบใหม่พวกอาร์คิเทคแบบกล่องอย่างเงี้ยยังหาได้อยู่แบบก็ไม่ได้ยากมากนะที่นี่
ส่วนอาร์เคเต็กก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคโซนนี้ก็จะเป็นโซนLego Iconนะครับอันนี้เขาบอกเป็น Hard to Find นะแต่ว่าเอาจริงๆบางอันมันก็ไม่ได้ Hard to Find ขนาดนั้นนะฮะแล้วพวกปราสาทต่างๆนะครับมิวเซียมนะฮะนี่บัมเบิลบีอยู่นี่นะฮะพวกดอกกุหลาบนะครับต้นไม้ต่างๆอันนี้จะเป็น Hard to Find ของพวกไอเดียนะครับเอาจริงๆบางอันก็ไม่ได้หาทุกไฟล์ขนาดนั้นนะอย่างโพลารอยด์เงี้ยก็ยังขายกันอยู่นะฮะน้องแมวก็เพิ่งมาใหม่นะครับตู้โทรศัพท์แดงก็เพิ่งมาไม่นานนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาสักพักนึงก็ไม่ได้ถึงขั้นรีไทยนกแก้วนกขุนทองนะครับรถไฟตัว Owen Express นะครับA-frame cabin ก็ยังมีนะครับผมไดนาไมต่างๆนะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมีแปะป้ายบอกนะครับว่าเป็น retiring soon นะครับก็คือใกล้จะรีไทยละใกล้จะเลิกผลิตแล้วนะครับตัว A-frame cabin ก็เหมือนกันนะครับนี่มีเขียนบอกอยู่ว่าใกล้จะเลิกผลิตแล้วนะฮะประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ๋ออันนี้ก็จะมีตัวจอที่แบบให้เราดูข้อมูลรายละเอียดของแต่ละเซตที่ขายได้นะครับไม่รู้แตะได้ไหมลองแตะดิอ่ะทัชได้นะครับอ่ะก็จะมีแบบบอกข้อมูลไว้ด้วยนะฮะดีนะเป็นอินเทอร์แอคทีฟอ่ะกดดูรูปหน่อยสินี่โอเคก็เป็นเครื่องให้เราแบบกดดูข้อมูลได้นะครับเครนใหญ่มากนะฮะอันนี้ก็คือตัวเมื่อกี้ก็คือกล่องนี้นะครับตัวเครนนะครับของ Lego Technic นะฮะช่วงที่เรามาเนี่ยพอดีมันเป็นอีเวนท์ที่แบบเขาฉลองเรื่องของทีมสเปซพอดีนะครับแล้วก็เขามีอีเวนท์ที่เชิญคุณเคที่นะครับเขาเป็นนักบินอวกาศหญิงชาวออสเตรเลียนะครับน่าจะเพิ่งทำภารกิจเสร็จมานะครับแล้วก็มามีแต่งกรีที่นี่นะครับผมคุมทีมสเปซกันสุดๆไปเลยนะครับก็เลยแบบคนอาจจะเยอะหน่อยนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับนี่ดีมากดีมากเลยนี่นะครับแล้วก็ในร้านเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นเดคอเรทแบบเนี้ยติดอยู่แทบจะทั้งร้านเลยนะครับโซนนี้เป็นโซนของแฮร์รี่นะครับก็เยอะใช้ได้นะเนี่ยน่าจะเรียกว่ามีเกือบทุกแบบเท่าที่ออกมานะฮะตัวกรีนกอบแบงก์ก็มีนะครับอยู่นี่เชลนี้นะครับไมค์ครับจุกๆไปเลยนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมปาดให้ดูรอบนึงนี่มีประมาณนี้นะครับสำหรับแฟนไมค์ครับนะฮะเกาะนี้จะเป็นของAnimal Crossing นะครับก็มีของประมาณนี้ครับเท่าที่เห็นนะฮะกดพอสดูเอาได้แล้วครับในเกาะของ Animal Crossing นะครับก็มีโพลีแบ็คขายอีกเหมือนกันนะครับผมครับฝั่งนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะโซนนี้โซนมาริโอนะครับข้างบนมีเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พวก Retiring Soon นะครับนี่อันนี้นะครับอันนี้อันเดียวกันแหละหันหน้าทำไมล่ะนี่ Retiring Soon นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็ของทั่วไปนะฮะโอเคก็เผื่อใครสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้เจาะทุกตัวเลยคือถ้าต้องเจาะทุกตัวจริงๆอ่ะมันก็ไม่ไหวนะเพราะว่าของมันเยอะมากนะครับก็เลยแบบให้ดูเป็นภาพรวมไปละกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เหมือนบ้านเรานะครับก็เลยแบบว่าดูไปคร่าวๆเนาะแล้วก็ลงพอสดูละกันว่าเอ้ยอันเนี้ยบ้านเรามีอันเนี้ยบ้านเราไม่มีอันนี้ของใหม่อันนี้ของเก่านะครับเพราะว่าบางทีก็ผมก็จําไม่ได้จริงๆว่าไอ้ตัวเนี้ยมันออกมานานแล้วเท่าไหร่ยังไงนะครับเพราะว่าเราก็จะตามแต่เฉพาะตัวที่เราสนใจจริงๆเนาะบางตัวเราอาจจะแบบผ่านตายเฉยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะฮะประมาณนั้นนะครับผมไปดูโซนโปรดผมดีกว่าก็คือโซนพวกขายของแปลกนะครับก็เดี๋ยวแวะไปดูว่าของไอ้เนี้ยมีอะไรที่แบบแปลกๆขายบ้างนะฮะโอเคมาเกาะนี้นะครับอ่ะก็เป็นพวก Big Head Disney เหมือนเดิมนะครับอวตารนะฮะโซนิกนะครับต่างๆนะฮะพวก Star Wars Big Head ต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับก็ที่นี่ก็ขายโพลีแบ็คเหมือนกันนะครับคือแบบขายเลยนะไม่ต้องมาซื้อให้ครบยอดอะไรนะครับนี้ดีนะดีมากแล้วก็มีซันต้านะครับมีซิตี้นะครับครีเอเตอร์ต่างๆนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้อันนี้ดีนะดีมากเลยโอเคส่วนนี้แวะมาดูพวกคีย์เชนนะครับก็จะมีMandalorian นะครับ Darth Vader นะฮะ Star Wars ต่างๆนะครับข้างล่างก็จะเป็น Winnie the Pooh นะครับ Mickey แล้วก็มีพวก Harry นะครับแล้วก็ตัว Wanda แล้วก็ Santa Claus นะครับผมตรงนี้มีไม่เยอะมากนะครับมีประมาณนี้นะฮะ
ะแล้วก็ตัวหมากรุกนะครับมีรถแดงลอนดอนนะครับแล้วก็โปสการ์ดออสเตรเลียอันนี้ควรซื้อกลับนะฮะแล้วก็พวกสเปซของใหม่ต่างๆนะครับตุ๊ดจีนก็มีนะคะตัวกระต่ายก็มีอยู่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นพวกดอกไม้ต่างๆนะครับเค้กวันเกิดนะฮะของทั่วไปนะครับพวกครีเอเตอร์ทั่วไปนะที่เรายังหากันได้นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโพลีแบ็กอีกเหมือนกันนะครับผมก็เป็นโพลีแบ็กแบบนี้นะฮะฝั่งนี้เออแล้วก็อันนี้มีเป็นเอ็กซ์ตร้าเซตด้วยนะฮะน่ารักกว่าอันนี้น่ารักอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับก็เป็นโพลีแบ็กเหมือนกันไอ้มีแบทแมนนี่ซื้อได้เลยนะครับเฮ้ยดีว่ะดีอันนี้ดีครีเอเตอร์เครื่องบินนะครับซิตี้หรือ Star Wars X-Wing นะครับแฮร์รี่อันนี้นะครับก็มีนะเอออันนี้ก็ฝั่งนี้ประมาณนี้นะครับผมชอบนะที่แบบโพลีแบ็กเขาสามารถแบบซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาสะสมให้ครบยอดอะไรอ่ะเออโคตรดีมากโอเคครับก็มาออสเตรเลียก็ต้องซื้อออสเตรเลียนะครับจับไปในขนาดตรงหน้าแคชเชียร์นะครับก็ยังแบบมีวางขายอยู่เลยนะฮะซองขายไปเลยครับแล้วก็ช็อปนี้นะครับเราสามารถเอามาสแตมป์ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าโลโก้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโลโก้แบบเดียวกับที่ได้จากที่โกโคสเลยนะฮะแต่ว่าอันอื่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองมาสแตมป์ดูนะฮะว่าได้อันไหนนะฮะว้าว There you go ว้าว All right let's get you guys the other one as well Okay ว้าว There you okay. goYeah, thank you. Have a good one, guys. Okay. Oh, sorry. All good. Okay, ได้สแตมป์มาราคาเป็นลายประมาณนี้นะฮะของที่นี่เยี่ยมเลยมาฝั่งนี้ฮะเป็นพวกกล่องเก็บของต่างๆนะครับอ่ะพวกกล่องเก็บของนะครับอันนี้เป็นชั้นเก็บของนะฮะนี่เป็นตัวมินิฟิกไม้นะครับผมกรอบรูปต่างๆนะครับอ่ะแล้วก็ชั้นโชว์มินิฟิกนะครับนี่อันนี้แบบยาวนะครับอ๋อเป็นชั้นใส่พวกหนังสือเล็กๆหรือชั้นใส่ของเล็กๆได้เหมือนกันนะครับเอาไปยิงติดผนังก็ได้นะโอเคก็เป็นพวกกล่องเก็บของต่างๆนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ที่นี่นะครับมีบริการทำตัวมินิฟิกแฟคทอรี่ด้วยนะครับผมก็คล้ายๆกับที่ฮ่องกงที่เคยพาไปดูเนาะนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทำตัวมินิฟิกแฟคทอรี่กันนะฮะบายคือคลิปนี้คงไม่ได้แบบมาทำให้ดูนะว่ามันทำยังไงบ้างเพราะว่าอันนี้เคยทำคลิปแบบเต็มๆรีวิวเต็มๆไปให้ดูแล้วตอนที่ไปฮ่องกงนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะมาเอาตัวลายพิเศษที่อยู่ที่เฉพาะซิดนีย์เท่านั้นนะครับผมเออดูไปคร่าวๆไปแล้วกันนะฮะโอเคครับอ่ะนี่เรามาดูกันครับลายเสื้อที่เป็นลายเฉพาะซิดนีย์นะครับนี่อย่างเช่นอันนี้ฮะ I love Sydney นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นพวกลายใหม่นะครับผมว่าลายที่เราอยากได้จริงก็จะเป็นพวกเนี่ยลายเฉพาะช็อปนะครับผมนี่มันจะมีรูปโลเคชั่นตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบว่าเป็นลายที่เป็นเฉพาะที่ช็อปนี้นะครับอันนี้เป็นเสื้อเหลืองนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่จะเป็นเฉพาะที่นี่นะครับนี่ซิดนีย์นะครับนี่นกกระตั้วนะครับมีหมีโคอาล่าครับมีสะพานข้ามอ่าวนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายจิงโจ้นะครับมันต้องอย่างนี้นี่โอเคจับไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นลายทั่วไปนะครับอันนี้ลายทั่วไปนะโอเคครับเดี๋ยวแวะไปทำให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่โอเคครับก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด้านหลังนะฮะนี่เราจะทำเป็นสติ๊กเกอร์บอมอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะเป็น I Love Sydney นะครับผมประมาณนี้ครับผมประมาณนี้สำหรับลาย Exclusive ของเรานะฮะตัว Mini Figure Factory นะครับก็เป็นอย่างนึงที่ผมเชียร์นะฮะว่าถ้าใครมาแล้วเนี่ยก็อยากให้ลองทำนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีไม่กี่ที่ที่ให้เราทำได้นะฮะแล้วแต่ละที่เนี่ยก็จะมีลายเฉพาะของตัวเองด้วยนะครับผมถือว่าเป็นของที่ระลึกได้ดีมากๆเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบมนะฮะก็แบมตอนนี้ชิ้นส่วนน่าจะเป็นพวกสเปซนะครับผมแล้วก็มีพวกเอเลี่ยนนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับที่นี่ตอนนี้นะครับ
ันนี้ก็เป็นโซนพิกอบิลนะครับหรือพิกอบิกของเรานะฮะก็ใหญ่มากชิ้นส่วนเยอะมากครับกล่องที่นี่ก็จะเป็นแบบกล่องกระดาษแล้วนะครับผมมี2ไซส์นะฮะโหชิ้นส่วนเยอะมากจริงครับพวกสโลปนะเพลทต่างๆนะครับเยอะมากเยอะมากเนี่ยขึ้นไปสุดนู่นเลยฮะนี่นี้ด้วยนะครับชิ้นส่วนเยอะมากครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ตรงนี้นะครับตรงโซนคลาสสิกนี้นะครับมีตัวโมเสกด้วยนะครับผมมีแค่ตัว personal mosaic portrait ขายอย่างเดียวนะครับส่วนวิธีที่เราจะเอารูปตัวเองไปทำนะครับก็เคยเล่าไว้ให้ฟังแล้วนะครับอยู่ในคลิปแนะนำที่ทำนะครับผมลองไปดูได้นะฮะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นพวกคลาสสิกต่างๆนะครับทั่วไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้อันนี้เราเดินดูชั้น2สักพักแล้วนะครับก็ในชั้น2เนี่ยมันจะมีตัว Minific Factory นะฮะแล้วก็แบรนด์มันอยู่ชั้นนี้ฮีโร่พวก Marvel อะไรพวกเนี้ยก็จะมาอยู่ชั้นนี้นะครับผมก็คือมันมีของบางอย่างแหละที่เขาจะขายอยู่ที่แค่ชั้นนี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าชั้น1เนี่ยก็จะเป็นของพวกทั่วไปนะครับผมอย่างพวก Hard to Find อะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ชั้นนี้เหมือนกันนะครับและอีกอย่างที่สังเกตนะครับก็คือในช็อปนี้เนี่ยมีตัว Lego Sculpture ที่ต่อเป็นตัว Mini Figure เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีตัวMini Figure ที่ไม่ได้เป็น Lego นะแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็นงานขยายใหญ่เฉยๆนะครับก็อีกหลายตัวเหมือนกันนะฮะเดินดูรอบๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับต้องบอกว่าเป็นช็อปที่ใหญ่แบบใหญ่มากๆนะครับมีทั้งหมด2ชั้นนะฮะแล้วก็ของคือเยอะมากจริงๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าของบางอย่างเนี่ยยังไงก็คล้ายๆกับบ้านเรานะฮะแต่ว่ามันเน้นเก็บของ Exclusive ที่มันขายเฉพาะที่นี่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเป็นช็อปที่เดินเพลินมากแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากนะครับมีจุดถ่ายรูปเยอะมากเหมือนกันประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย